เรื่องของหน้ากากอนามัยสวยใสเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จะมีแฟชั่นในการใส่หน้ากากอนามัยมีสายคล้องแมสขึ้นมามีแมสลวดลายต่างๆมากมายวันนี้ค่ะคุณจินตพรค่ะจะพาเราไปติดตามนะคะว่าในยุคนี้ New Normal การสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแต่ถ้าสวมด้วยเก๋ด้วยมันยังดีมากเลยนะจะได้ดึงดูดใจเนาะในการสวมใส่ไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะในสถานการณ์ที่หลายๆประเทศกำลังหวั่นหวั่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การใส่หน้ากากอนามัยเป็นอีกหนึ่งวิธีป้องกันและช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อซึ่งหน้าที่ของหน้ากากอนามัยนั้นคือปกป้องผู้สวมใส่ให้ปลอดภัยจากการสัมผัสละอองฝอยของสารคัดหลั่งและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่สวมใส่แพร่เชื้อออกไปพูดถึงชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal นะคะปัจจุบันนี้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆค่ะที่ควรจะพกติดตัวเอาไว้แต่รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการนำศิลปะเพื่อที่จะส่งต่อความเป็นตนๆออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยววันนี้น้องๆจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพาพวกเราไปชมกันกับผลงานของน้องๆค่ะMessenger เป็นงานศิลปะที่มีส่วนร่วมระหว่างผู้คนสังคมและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายความเป็นอยู่เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกทางสาขาทัศนศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปและเป็นเครื่องมือป้องกันการติดต่อและการแพร่เชื้อเกิดเป็นนิทรรศการศิลปกรรม Messenger เสมือนข้อความที่ถูกส่งต่อออกไปสู่สังคมซึ่งถูกสร้างสรรค์ออกมาเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานคืออันนี้นะครับทำเป็นปลานะครับที่ทำเป็นปลานะครับก็เพราะว่าเราได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาชิ้นนึงแล้วก็เป็นเฟรมครับเราก็เลยได้สานต่อเป็นทำเป็นหน้ากากซึ่งเราเอามาผสมผสานกับลวดลายไทยนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามความอ่อนไหวของศิลปะนะครับที่ทำเป็นโทนสีนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เรามีความกล้าหาญความกระตือรือร้นในการที่เราจะป้องกันโรคในการร่วมมือร่วมใจกันนะครับMessenger จึงเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์อีกหนึ่งช่องทางที่สร้างขึ้นด้วยสื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากความคุ้นเคยเดิมในทางสร้างสรรค์แต่มีบทบาทสำคัญและเป็นความคุ้นเคยใหม่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบันนั่นคือหน้ากากอนามัยหรือแมสที่มีรูปทรงบนเงื่อนไขที่ข้อจำกัดด้วยขนาดที่เล็กเป็นตัวกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ต้องค้นคว้าหาแนวทางการทำงานนับเป็นความท้าทายที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ของผู้แสดงผลงานก็มีผลงานที่ร่วมในนิทรรศการครั้งนี้นะคะเป็นเซตด้วยกันแรงบันดาลใจก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสังคมเราในปัจจุบันจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราอย่างเดียวหรอกมันเกี่ยวกับทั่วโลกเลยเราก็ต้องปรับเพื่อที่จะยอมรับหรือว่าดำเนินชีวิตให้มันเป็นปกติในปัจจุบันนี้เหมือนนิทรรศการนี้เขาก็ใช้แมสหรือว่าหน้ากากเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอย่างไรก็ดีการใส่หน้ากากอนามัยก็พอที่จะช่วยป้องกันละอองฝอยเชื้อโรคได้แต่ควรต้องปฏิบัติของการใช้หน้ากากอนามัยเช่นเปลี่ยนหน้ากากบ่อยๆอย่าปล่อยให้ชื้นแฉะหากถอดหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปซักทำความสะอาดต้องระวังการสัมผัสผิวนอกของหน้ากากและทำความสะอาดมือบ่อยๆเพราะการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดจากทั้งการสัมผัสละอองฝอยและการสัมผัสสารคัดหลั่งผ่านมือนำเข้าสู่ปากจมูกด้วยแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอมรเจริญศิลป์ถ่ายภาพจินตพรเกียรติพิริยะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานนี่แหละค่ะเป็นความสวยงามของหน้ากากอนามัยเนาะโอ้ยมีลายผ้ายันก็มีนะมีลายที่เขียนเป็นภาษาจีนก็มีต้องแอบถามคุณจินตพรว่าเอามาฝากพวกเราหรือเปล่ามาฝากไหมถ้าเลือกได้จะเลือกอันไหนถ้าเลือกมีหลากหลายมากเลยนะจะเลือกเป็นลายภาษาจีนมันเป็นคำมงคลเนาะเป็นคำมงคลคำดีๆนะคะก็ถือว่าความสวยงามต้องมาคู่กับความสะอาดด้วยอย่าลืมนะคะหน้ากากสวยๆก็อย่าลืมทำความสะอาดด้วยใช้แล้วอย่าใช้ซ้ำต้องเอาไปซักก่อนนะหรือว่าถ้าเป็นหน้ากากกระดาษก็ใช้แล้วทิ้งเลยนะอย่าเสียดายนะคะเพื่อการป้องกันโรคที่ดีด้วยนะคะ